งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำงึม2เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับประเทศไทยโดยมีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทไฟฟ้าน้ำงึม2จำกัดเจ้าของโครงการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตัวเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำงึม2ตั้งอยู่บนพื้นที่แขวงชัยสมบูรณ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์90กิโลเมตรเขื่อนไฟฟ้าน้ำงึม2มีโครงการเป็นเขื่อนหินทิ้งฉาบหน้าด้วยคอนกรีตหรือที่เรียกว่าคอนกรีตเฟสล็อกฟิลแดมหรือ CFRD อ่างเก็บน้ำรับน้ำได้เต็มที่ 4,886 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำเต็มเขื่อน375เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพื้นที่ผิวของอ่างเก็บน้ำเก็บน้ำได้ประมาณ107ตารางกิโลเมตรโรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดแรงดันไฟฟ้า15กิโลโวลต์จำนวน3เครื่องกำลังผลิตเครื่องละ205เมกะวัตต์รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น615เมกะวัตต์คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปี 2,218 ล้านหน่วยระบบสายส่งไฟฟ้า Transmission Line System สายส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถึงสับสเตชันบ้านนาบงระยะทาง69กิโลเมตรออกแบบให้ใช้สายส่งขนาด230กิโลโวลต์สายส่งจากสับสเตชันบ้านนาบงข้ามแม่น้ำโขงถึงชายแดนประเทศไทยระยะทาง26กิโลเมตรและจากชายแดนประเทศไทยเข้าสู่สับสเตชันอุดรธานี3อีก70กิโลเมตรออกแบบให้ใช้สายส่งขนาด500กิโลโวลต์ด้านปฏิบัติการและการบำรุงรักษาในการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังประเทศไทยบริษัทไฟฟ้าน้ำงึม2ได้ทำสัญญากับบริษัทลาดลาวเซอร์วิสเพื่อเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและบำรุงรักษาซึ่งบริษัทลาดลาวเซอร์วิสได้ว่าจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาดำเนินการโดยเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2554เวลา 10:39 นาทีโรงไฟฟ้าน้ำงึม2ได้จ่ายไฟเป็นปฐมฤกษ์ไปยังประเทศไทยทั้ง3เครื่องกำลังการผลิต615เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าน้ำงึม2มีกำหนดเข้าสู่ IOD เมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2554และ COD เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2556การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เซ็นสัญญากับบริษัทลาดลาวเซอร์วิสเพื่อดำเนินงานด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าภายใต้สัญญา OMA ในนามโครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำงึม2หรือเรียกว่าโครงการอคบน.ซึ่งภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนคู่สัญญาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเซ็นสัญญาโดยตรงกับบริษัทน้ำงึม2เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2559โครงการอคบน.มีความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของการทำงานให้กับคู่สัญญาคือบริษัทน้ำงึม2และยึดหลักการทำงานตามนโยบายของกฟผ.ซึ่งกำหนดเป็นนโยบายการทำงานภายใต้โครงการรวมทั้งหมด7ด้านดังนี้ด้านที่1ให้ผู้บริหารทุกระดับทำความเข้าใจและถ่ายทอดค่านิยมองค์การกฟผ.สปีดให้กับผู้ปฏิบัติงานและส่งเสริมพฤติกรรมที่มุ่งเน้นตามค่านิยมกฟผ.อย่างต่อเนื่องด้านที่2ให้นำระบบ Lean Management เข้ามาบริหารและพัฒนากระบวนการทำงานในทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านที่3ส่งเสริมการสร้าง Innovation เพื่อพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้านที่4ดำเนินการตาม Quality Control ของกฟผ.เช่นระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ4 ป้าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชั่น2015ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นต้นด้านที่5รักษา eGAT band และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกด้านที่6รักษาผลประโยชน์ของลูกค้ามากกว่าคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน responsibilityด้านที่7มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน Health Promotion โครงการอคบน.ประกอบด้วยบุคลากรตามสัญญา OMA จำนวน42คนเป็นพนักงานจากกฟผ.จำนวน26คนพนักงานจาก EDL จำนวน16คนนอกจากนี้ยังมีลูกจ้างที่เป็นพนักงานขับรถและลูกจ้างช่วยงานที่เป็นคนลาวอีกจำนวน7คนรวมทั้งโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น49คนโครงสายบังคับบัญชาของโครงการอคบน.ประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่ายผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายหัวหน้าหน่วยเดินเครื่องหัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาและหัวหน้าหน่วยบริหารและการเงินแต่ละหน่วยประกอบด้วยหมวดและพนักงานในสังกัดดังนี้หน่วยเดินเครื่องมีพนักงานในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น18คนประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยเดินเครื่องหัวหน้าหมวดเดินเครื่องกะ 1-4 และเจ้าหน้าที่ด้านประสิทธิภาพหน่วยบำรุงรักษามีพนักงานในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น18คนประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาหัวหน้าหมวดบำรุงรักษาไฟฟ้าหัวหน้าหมวดบำรุงรักษาเครื่องกลหัวหน้าหมวดบำรุงรักษาโยธาและเจ้าหน้าที่ด้านวางแผนหน่วยบริหารและการเงินมีพนักงานในสังกัดทั้งสิ้นจำนวน4คนประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยบริหารและการเงินเจ้าหน้าที่งานด้านบุคคลเจ้าหน้าที่งานด้านบัญชีและเจ้าหน้าที่งานด้านจัดซื้อจัดจ้างด้านเดินเครื่องมีภารกิจด้านการควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและให้คำแนะนำในด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA ตลอดทั้งติดต่อประสานงานกับศูนย์ควบคุมของกฟผ.ในการเดินเครื่องให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าด้านบำรุงรักษามีภารกิจหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าและตัวเขื่อนให้มีความพร้อมในการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตามแผนบำรุงรักษา52สัปดาห์งานแผนเอาเตตตลอดทั้งการให้ข้อเสนอแนะและวิเคราะห์งานเชิงวิศวกรรมแก่ลูกค้าด้วยด้านบริหารและการเงินมีภารกิจหน้าที่ในการสนับสนุนโครงการให้ดำเนินการด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาให้เป็นไปอย่างราบรื่นอาทิด้านบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโครงการอคบน.ยังสนับสนุนให้พนักงานมีการดำเนินงานด้านงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และ eGAT 4.0 ซึ่งมีตัวอย่างผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและได้รับรางวัลประเภทดีมากจากกฟผ.คือการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใช้งานทำความสะอาดบัตชิ่งของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยการควบคุมผ่านบลูทูธอีกทั้งยังมีการพัฒนาทำความสะอาด Heat Exchange Plate ของระบบระบายความร้อนด้วยการใช้ Chlorine Feed ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจโดยการขยายผลการใช้งานให้เป็นไปแบบถาวรต่อไปนอกจากที่พนักงานอคบน.ได้ทำงานประจำเป็นปกติแล้วพนักงานยังได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับบริษัทน้ำเงินสองอีกหลายๆด้านเช่นการสนับสนุนให้บริษัทน้ำเงินสองได้รับใบรับรองคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชั่น2015การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ Safety Committee การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลกับบริษัทประกันในการทำประกันโรงไฟฟ้าของเขื่อนน้ำเงิน2
และการต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมและดูงานโรงไฟฟ้าเป็นต้นอีกทั้งยังมีกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นการประชุมร่วมกันกับบริษัทน้ำเงิน2และโรงไฟฟ้าต่างๆในลุ่มน้ำเงินเป็นประจำทุกปีงานประเพณีต่างๆเช่นงานสงกรานต์งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งกรณีมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานทั้งในส่วนของบริษัทน้ำเงิน2พนักงานกฟผ.และบริษัท EDL กิจกรรมด้านกีฬาเช่นการแข่งขันกีฬาสีการปั่นจักรยานเสือภูเขาประจำปีเป็นต้นการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ามาทำงานในโครงการอคบน.โครงการอคบน.ให้ความสำคัญต่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานที่จะเข้ามาทำงานในโครงการเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพนักงานของ eGAT หรือ EDL โดยการสับเปลี่ยนต้องคำนึงถึงการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่กันและกันการทดลองทำงานด้วยการโอเวอร์แลปซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนจะเป็นไปตามวาระคราวละประมาณ 2-3 ปีการทำงานและการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพนักงานโครงการอคบน.จัดวันทำงานของพนักงานปกติสัปดาห์ละ6วันคือวันจันทร์ถึงวันเสาร์มีวันหยุดคือวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ตามประกาศของกฟผ.และตามประกาศของโครงการวันหยุดพักการทำงานประจำเดือนของพนักงานที่ทำงานภาคกลางวันปกติพนักงานได้รับสิทธิ์ให้มีวันหยุดเดือนละ1ครั้งส่วนพนักงานกะจะได้สิทธิ์หยุด1ครั้งต่อการทำงาน3สัปดาห์การเดินทางของพนักงานโครงการอคบน.ในการเดินทางกลับบ้านหรือกลับภูมิลำเนาโครงการจัดให้มีรถรับส่งถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดหนองคายและสนามบินอุดรธานีกรณีที่พนักงานเดินทางกลับโดยเครื่องบินบริษัทน้ำเงิน2จัดให้มีสวัสดิการด้านบ้านพักและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นในบ้านพักเช่นอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟเตาแก๊สกระติกน้ำร้อนเป็นต้นอีกทั้งจัดให้มีร้านอาหารสถานพยาบาลสนามกีฬาเพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดทั้งยังมีสวัสดิการด้านยานพาหนะประจำตำแหน่งและประจำหน่วยงานอีกด้วยโครงการอคบน.นับเป็นโครงการแรกที่ได้บุกเบิกงานด้านบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาในต่างประเทศบนความรับผิดชอบของสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มุ่งมั่นการให้บริการแก่บริษัทเขื่อนน้ำเงิน2ให้สามารถผลิตไฟฟ้าส่งจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปีละกว่า 2,300 ล้านหน่วยถือเป็นก้าวแรกที่ประสบความสำเร็จและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวกฟผ.ที่จะต้องทำรงรักษาสืบต่อไป